เสียงใครมาใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมคะแล้วของหนูมันต้อง11ชิ้นไหมอ่ะจ้าเอามาแล้วเอามาให้หรือยังคะจ้าเอามาแล้วจ้ะสรุปมันถูกไหมอ่ะมันต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเนาะหนูว่าเพื่อความชัวร์แกดูไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดมั่นใจว่าโอเคแล้วเนาะไม่น่าจะมีปัญหาต้องกลับไปขอนแก่นอีกเหรอคะเนี่ยโอ้มาจากขอนแก่นกลับไปขอนแก่นโอ้มันไม่มีชื่อใช่ค่ะอันนั้นแหละมีอยู่กล่องนึงกล่องนี้แหละที่ไม่มีชื่อวันหน้าต้องใช้สีเชือกค่ะเปลี่ยนสีเชือกโรงงานอ่ะวันนั้นอ่ะขึ้นของเสร็จแล้วเขายังทำให้เสร็จของรับของไม่เสร็จผมก็รอเขาเกือบ2 ทุ่มอ่ะถึงได้ออกเขาไปมาส่งที่บ้านค่ะเหนื่อยเลยเนาะผมก็เลยขึ้นกันเองเลยนะโอ้คุ้มไหมเนี่ยค่าน้ำมันแต่สีมันจะสีเดียวกันแล้วนะแต่นี่เขาเขียนเป็นสกุลหมดค่ะไม่ผิดแล้วเนาะเหนื่อยแทนไม่ใช่ใกล้ๆเดี๋ยวรอเจ้าของที่ขอนแก่นส่งรายการมาก่อนจะเช็คมันผิดอยู่ที่ว่าคนทำสีอ่ะไอ้ตายอ่ะแล้วมันห่อแล้วมันไม่เขียนคุกไงวันหน้าก็เปลี่ยนเชือกเอาแต่ได้ลงตามเชือกค่ะจำง่ายดีเพราะว่าคือของอย่างเงี้ยจะให้เรามาปิ้นดูทุกอันก็บ่ได้เพราะมันหนักทานข้าวกันยังคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าเออตายตู้ใบเดียวเนี่ยที่บ่มีจื้อซะด้านเลยอ่ะคือขอได้สีด้าน5 ด้านเนี่ย
เที่ยวจริงผมนี้ผมนี้ผิดพอก็เมคแล้วเนี่ยมาเดียวเนี่ยสี่ด้านหกด้านเนี่ยผมนี้ก็เมื่อเช้านะคะพี่เขาได้มาส่งของแล้วบังเอิญของที่ส่งเนี่ยผิดเปลี่ยนชิ้นกันนะพี่เขาต้องไปส่งที่ขอนแก่นแล้วก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกทีนะคะเหนื่อยแทนเลยค่ะน่าสงสารด้านล่างหรือเปล่าคะอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าหาชื่อนะคะชื่ออะไรขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะพี่เขาก็กลับมาเปลี่ยนนะกลับมาจากขอนแก่นเอาไว้แล้วก็ต้องกลับไปขอนแก่นอีกรอบนะคะเพราะว่าผิดชิ้นนะคะ
ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เขาก็ต้องกลับขอนแก่นต่อนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะขอให้พี่เขาขับรถปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ